วาทจักขาวันนี้มาจากนายกรัฐมนตรีโอลาฟโชลแห่งเยอรมนีค่ะผมไม่คิดว่าฝรั่งเศสจะเข้าสู่ภาวะไร้เสถียรภาพถึงแม้ภาพที่ออกมาจะน่าเศร้ามากนายกรัฐมนตรีเยอรมนีระบุว่าเชื่อมั่นว่าผู้นำฝรั่งเศสจะคุมสถานการณ์ได้ประธานาธิบดีมาครงต้องยกเลิกการเดินทางเยือนเยอรมนีเพราะว่าปัญหาความวุ่นวายในประเทศหลังจากตำรวจยิงวัยรุ่นที่มีเชื้อสายแอฟริกาเหนือเสียชีวิต